น้ำทั้งหมดตรงนี้ถ่ายครับน้ำโฟมสีอันนี้เป็นตัวท็อปที่สุดของกระดาษสีน้ำแล้วเล่มนี้อยู่ที่อยากทราบราคาไหมหรือไม่ต้องทราบเล่มนี้อยู่ที่ 12,000 บาทแรงมากแรงเกินไปเล่มนี้ครับแต่มันดีตรงที่มันเป็นกระดาษที่หยาบที่สุดนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวครับอันนี้ก็เตรียมส่งประกวดที่ฟาเบโน่ที่อิตาลีกำลังเตรียมอยู่เขียนไว้หลายชิ้นอยู่มันเป็นเมืองหนึ่งชื่อเมืองหนึ่งเดี๋ยวครับเป็นรูปเดือนเห็นไหมสีมันจะสดมากเพราะว่าด้วยความที่กระดาษเนี่ยมันเป็นคอตตอน 100% นะแล้วความพิเศษของมันก็คือมันสามารถเอาน้ำสายยางฉีดล้างให้มันกลับมาขาวแบบนี้ได้ด้วยนี่คือความพิเศษของมันคล้ายกับลักษณะการซักผ้านึกออกไหมแต่ว่าครูคงไม่ต้องสาธิตเนาะไม่ต้องสาธิตให้ดูเนาะเพราะว่าเขียนแล้วก็เขียนเลยแล้วกันก็จะมีลูกเรืออยู่หลายชิ้นครับแล้วก็มีอยู่ในนี้ด้วยอะไรเงี้ยก็มีอยู่ประมาณนึงเพราะว่าครูตั้งใจว่าจะแสดงโซโล่เอ็กซิบิชันสักครั้งหนึ่งในชีวิตหมายถึงว่าแสดงกับสตูเดนต์เหมือนกันแต่กระดาษที่ครูใช้มันเป็นกระดาษเกรดอาร์ติสต์ราคาต่อตารางฟุตมันแพงมากนะครับอย่างเนี้ยเราซื้อแผ่นเท่าไหร่2อาร์ติสต์สัก4บาทใช่มั้ยแต่ถ้าเป็นกระดาษที่ครูใช้ครูไม่ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเนาะเนี่ยกระดาษตัวเนี้ยเนี่ยภาพเนี้ยอาไซส์เท่ากันเนี่ยใกล้เคียงกันเนี่ยตัวเนี้ยประมาณ250ต่อแผ่นนะครับแต่ถ้าเป็นมันมีความหนาตั้งแต่185กรัมไปจนถึง600กรัมก็คิดดูราคามันก็จะไปเรื่อยๆเนาะกระดาษก็จะมี2ประเภทด้วยกันนะครับแล้วก็กระดาษอีกชนิดนึงที่น่าสนใจก็คือกระดาษที่เป็นมาจากเยื่อใบตองเขาเอาใบตองอ่ะเอามาทำเป็นคล้ายๆกระดาษสาแบบนี้อย่างในเล่มนี้ครับผมก็จะเขียนพวกภาพของสัตว์species index อะไรพวกนี้เข้าไปด้วยเกี่ยวกับเรื่องงูเกี่ยวกับอะไรพวกนี้ด้วยเพราะว่าผมก็ศึกษาเรื่องนี้อยู่แล้วกระดาษตัวนี้มันดีอย่างนึงมันสามารถทำงานสเก็ตได้ด้วยครับโอเคต่อไปเราจะมาเริ่มจากกระดาษเกรดอาร์ติสต์ไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับเพราะว่าครูไม่ได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้เขาแล้วนะกระดาษชนิดแรกก็คือกระดาษเขาเรียกว่ากระดาษฮอตเคสฮอตเคสก็คือการผ่านลูกกิ้งด้วยความร้อนกระดาษก็จะผ่านลูกกิ้งไปลูกกิ้งมันก็จะหมุนเหมือนในที่หมุนปลาหมึกอะคล้ายแบบลักษณะแบบอย่างนั้นอะนึกออกใช่ไหมมันก็จะทำให้กระดาษมีความเรียบแบบนี้ออกเลยครับนี่ครับเรียบแบบนี้เลยอันนี้เขาเรียกว่ากระดาษฮอตเทสมันจะเรียบเป็นกระดาษสีน้ำโดยเฉพาะเหมือนกันมันจะเหมาะกับการเขียนภาพพวกสัตว์พวกแมลงพวกเกี่ยวกับทางพฤกษศาสตร์อะไรพวกนี้ลองสัมผัสกันดูมันจะเรียบมากครับต่อไปจะเป็นกระดาษเขาเรียกว่ากระดาษกึ่งหยาบหรือที่เรียกว่าโคเทสโฟเทสก็ผ่านลูกกิ้งเหมือนกันแต่เป็นลูกกิ้งที่เป็นความเย็นเพราะว่ายังต้องรักษาความเป็นพื้นผิวของกระดาษไว้นะครับนี่คือโฟเทสก็จะเป็นแบบนี้ครับอย่างสองเล่มนี้นะเนี่ยครับมันจะเขียนว่าโฟเทสเห็นไหมโฟเทสอย่างนี้ก็จะเขียนว่าโฟเทสเหมือนกันแสดงว่ากระดาษชนิดนี้คือกระดาษประเภทกึ่งหยาบและรีดด้วยความเย็นนะครับอันนี้คือกระดาษที่แบบความหนาก็จะมีบอกไว้อย่างนี้300กรัมอันนี้185กรัมเวลาเราเลือกซื้อเนี่ยก็ควรที่จะสังเกตให้ดีแต่เดี๋ยวนักเรียนทุกคนในคลาสเรียนครูสีน้ำเนี่ยจะได้ใช้กระดาษเกรดอาร์ติสต์ทุกคนแต่จะเป็นช่วงไหนก็ไม่รู้แต่จะได้ใช้คนละ1แผ่นกูจะให้คนละ1แผ่นให้ได้ลองใช้ให้ได้ลองสัมผัสดูครั้งหนึ่งในชีวิตที่ไอ้กระดาษแท้ๆแบบนี้มันดียังไงนะครับส่วนอันนี้
เล่มเขียวอันนี้ก็จะเป็นขนาดของกระดาษ 4S เหมือนกันนะครับมันก็จะใหญ่ขึ้นมาอีกราคามันก็จะคล้ายๆกึ่งหยาบอันนี้เป็นกึ่งหยาบก็ตัวอย่างงานก็จะมีเล็กๆน้อยๆให้ดูเนาะนี่ครับก็จะเป็นแบบอย่างนี้ครับนี่นะครับอันนี้ครูจะเขียนของครูทุกวันเป็นการฝึกซ้อมของครูอยู่แล้วทุกวันอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวค่อยรู้ความหมายของมันว่าทำไมครูถึงชอบเขียนรูปเรือนะครับบางทีก็ไปเขียนที่สถานที่จริงบ้างคล้ายๆถูกบ้างว่าตรงนี้คือพื้นที่ตรงไหนของลพบุรีใช่ตรงตรงบ้านตรงไหนตรงนั้นตรงนั้นคือตรงไหนตรงนั้นนั่นเมื่อกี้ก็ไม่รู้อ่ะก็ที่ไหนวะใครขายถูกเลี้ยงแฟร์อ่ะจานร้านใครก็ได้เขียนตรงไหนคนคุ้นสวนสัตว์ไม่ใช่ตรงพิบูลป่ะอยู่ในอำเภอเมืองอยู่ในอำเภอเมืองดิทุกคนต้องเคยเห็นข้าวพิบูลป่ะจานไม่ใช่ข้าวเขียวไกลไปไกลไปอันนี้ตรงสะพานสามสามที่มันจะมีสะพานข้ามตรงเนี้ยแล้วมันจะมีต้นไม้ต้นนี้อยู่ต้นหนึ่งต้นนี้สวยมากไม่ออกเวลาที่นักเรียนขับโหปวดเลี้ยงกาแฟเลยจานที่เฉลยอ่ะหนูก็บอกโอ้ยตรงนี้อันนี้คือที่ครูไปได้แชมป์ประเทศไทยมานะครับแต่ว่าอันนี้คือการซ้อมครูเกียรติซ้อมเนาะบนกระดาษโฟเทสเหมือนกันแล้วก็จะมีอีกหลายๆชิ้นอันนี้ไปเขียนที่ปราสาทหินที่มาที่โคราชครับเขียนสดที่จริงครับแล้วก็อันนี้เป็นแมวเหมียวอาจจะมีหัวข้อหนึ่งที่เราจะได้เขียนภาพสัตว์ด้วยที่ครูได้อธิบายไปนี่ก็เป็นพื้นที่หนึ่งในลพบุรีเหมือนกันอันนี้อธิบายยากหนักกว่าเดิมอีกทายหนักต้นไม้มันเยอะมากเออเนาะอันนี้ที่เขากินแลครับไปกินกาแฟตอนนี้จะดีเหรอมาลองดูแล้วก็มีภาพนึงดีมีชิ้นอีกชิ้นหนึ่งโอเคไม่เป็นไรมาเอาไปดูได้เปิดดูได้เชิญกันเลยอันนี้ก็เชิญดูได้ส่วนอันนี้จะเป็นเล่มที่อ้อทุกทีครับอันนี้ขออนุญาตให้ดูเนาะอันนี้เป็นสุนัขของรุ่นพี่ครูนักเรียนเคยเห็นคนที่ออกแบบโปสเตอร์คนที่ออกแบบโปสเตอร์หนังฮอลลีวูดทุกเรื่องไหมพวกจ็อกเกอร์พวกอะไรเงี้ยคนนั้นคือพี่รหัสตัวเองเป็นคนไทยที่ออกแบบเป็นซีเนียร์ดีเรคเตอร์ที่ออกแบบนะโปสเตอร์หนังในเรื่องของวิชาการวาดภาพจิตไม่ใช่วิชาจิตกรรมเพื่องานออกแบบในวันนี้ครูก็จะแนะนำในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์แล้วก็จะสาธิตวิธีการทำเรื่องของคุณสมบัติของสีน้ำให้กับนักเรียนได้รู้จักกับมันก่อนนะครับบนโต๊ะเนี่ยที่เรียนเห็นอยู่เนี่ยนี่คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนของรายวิชาเราทั้งหมดซึ่งนักเรียนไม่ต้องซื้อเดี๋ยวครูจะทำการจัดหาแล้วก็อำนวยความสะดวกให้เราอาจจะซื้อแค่ผู้กันกับกระดาษเท่านั้นนะครับแล้วก็ผลงานทุกชิ้นเราจะถือว่าเป็นพอร์ตโฟลิโอของเราไปด้วยในตัวเลยนะครับสัปดาห์หน้าขอให้ฝากตัวสีขาวเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาบีบสีตรงในฝักบัวแบบนี้กันนะครับอันนี้คือจานสีที่เราจะมีทุกคนสีที่ใช้ก็คือจะเป็นสีน้ำที่เป็นลักษณะหลอดแบบนี้แต่อาจจะไม่ใช่แบรนด์แบบนี้เพราะว่าแบรนด์ที่อยู่ในนี้เป็นแบรนด์ที่เป็นเกรดที่เขาเรียกเป็นเกรดอาร์ติสซึ่งราคามันจะค่อนข้างสูงเฉพาะกองนี้เฉพาะกองนี้นะครับราคาก็ในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับไม่สามารถระบุราคาได้นะแล้วก็จะมีเกรดสีน้ำจะมีอยู่2เกรดด้วยกันก็คือเกรด student คือเกรดนักเรียนใช้แบบนี้ราคาก็จะแบบพอจับต้องได้ในราคาหลัก10ไม่ถึง100อะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นสีที่เป็นเกรดแบบอย่างสีมัมมี่อย่างเงี้ยรู้จักสีมัมมี่ไหมสีที่มาจากมัมมี่จริงๆอ่ะอย่างสีหลอดเนี้ยหลอดละ 2,000 กว่าหลอดเดียวนะครับเพราะว่ามันเป็นสีเกรดอาร์ติสแล้วก็กระบวนการผลิตอะไรมันก็จะ
ยุ่งยากพอสมควรนะครับประวัติความเป็นมาของสีน้ำเนี่ยมันมีมานานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์แล้วแล้วเขาก็วิวัฒนาการพัฒนามาเรื่อยๆตอนแรกก็เริ่มจากการที่มันเป็นผงสีแบบนี้ก่อนอันนี้คือผงสีที่มาจากสนิมเหล็กคือเห็นสนิมที่เราเห็นทั่วไปไหมเวลามันเกิดความชื้นหรืออะไรเงี้ยมันก็จะเป็นสีแบบน้ำตาลน้ำตาลส้มๆแบบเนี้ยนะครับอันนี้คือสีที่มาจากพวกขม่าของรถมอเตอร์ไซค์ครูหรือว่าขม่าจากการเผาไหม้อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นสีดำนะครับอันนี้ก็จะมาจากคล้ายๆสีพาสเทลไหมแต่จริงแล้วมันคือสนิมทองเหลืองสนิมของทองเหลืองอ่ะมันจะเป็นสีเขียวแบบนี้ซึ่งภาษาในงานจิตรกรรมไทยเนี่ยเขาเรียกว่าสีเขียวตังแชร์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นสีที่เราไปใช้ในงานสีน้ำเขาจะเรียกว่าสีเทอร์คอยส์นะครับเป็นสีเทอร์คอยส์ก็จะเป็นสีตัวนี้สีฟ้าแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีสีแดงสีแดงแบบนี้เขาเรียกว่าสพาเลตเลสนะครับก็จะเป็นสีแดงสดอันนี้คือเรื่องของสีเนาะสีมี2เกรดเนาะเกรดสตูเดนต์กับสีเกรดอาร์ติสต์ราคาแตกต่างกันคุณสมบัติก็แตกต่างกันถ้าเป็นสีแบบคุณภาพแบบนักเรียนใช้มันก็อยู่ได้ในระดับนึงแต่ถ้าสีแบบเกรดอาร์ติสต์เนี่ยอยู่ได้เป็นหลายร้อยปีมันจึงมีราคาที่แพงแล้วก็วัตถุดิบที่ผสมข้างในเนี่ยมันมาจากแร่ธาตุหรือสีบางชนิดมาจากอัญมณีเช่นพลอยหรือเพชรเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างของงานที่มีสีพวกเกล็ดอาร์ติสที่มันมีอัญมณีอยู่ในงานมันเป็นยังไงเดี๋ยวครูจะให้ดูนะครับแล้วก็ผู้การก็จะมีอยู่2ประเภทหลักๆก็คือผู้การที่เป็นผลสังเคราะห์เนี่ยไอ้พวกอย่างเงี้ยเนี่ยผู้การผลสังเคราะห์ก็จะแข็งๆเหมือนอย่างที่เราใช้กันบ่อยพอใช้ไปสักพักนึงขนมันจะเสียง่ายนะครับแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือขนที่เป็นแบบขนสัตว์แท้ซึ่งมันมาจากไอตัวเนี้ยมาจากตัวนี้ครับเขาเรียกว่า Lesseben Polinski หรือเรียกง่ายๆก็คือกระรอกไซบีเรียนะครับปัจจุบันนี้เขาอาจจะไม่ได้ล่าตัวนี้แล้วนะครับเพราะว่าตามสนธิสัญญาไซเตเลสเนี่ยมันมีการควบคุมการฆ่าการล่าเพราะว่าการจะทำการที่เป็นขนตัวนี้มันก็จะต้องเสียชีวิตเนาะต้องทุ่มเทมาเพราะว่าจะกลายเป็นผู้การแบรนด์หนึ่งก็แล้วกันนะครับเป็นรุ่น803ซึ่งไม่มีผลิตขึ้นมาในโลกนี้แล้วอันนี้คือผู้การด้ามที่แพงพอสมควรเหมือนกันด้ามนี้เบอร์12ราคา 12,000 บาทพอด้านนี้นะครับไอ้ที่พูดเนี่ยไม่ได้แบบมาโชว์แบบว่าครูรวยหรืออะไรแล้วคือครูเป็นมืออาชีพครูทำงานเฉพาะด้านตรงนี้มันก็เลยจำเป็นที่จะต้องซื้อนะครับแต่ถ้าอย่างนักเรียนใช้ของแบบคุณภาพแบบเกรดสตูดเดนต์ก็พอแล้วนะครับอันนี้เขาเรียกว่าผู้การเทคผู้การเทคเนี่ยจะใช้ในการลงพื้นที่กว้างๆนะครับพื้นที่กว้างพื้นที่แบบใหญ่ครับอันนี้ผู้การตัวนี้เขาเรียกว่าผู้การขนแพะหรือที่เรียกว่าคอสนะครับมันก็จะมีความแบบหยาบๆหน่อยอันนี้จะเหมาะกับการเขียนแบบเทคนิคแบบแห้งบนแห้งตัวนี้จะเหมาะกับการเขียนแบบแห้งบนแห้งนะครับแล้วก็จะมีผู้การมันจะมีหลายรูปแบบเลยผู้การปลายตัดแบบนี้ปลายตัดแบบนี้เอาไว้สำหรับเขียนพวกลักษณะที่เป็นพวกรูปทรงของใบไม้หรือว่าเราจะตัดรูปทรงที่เป็นลักษณะของช่องอาคารตึกอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ผู้การที่เป็นปลายเหมือนดาบเนี่ยครับมันก็จะเป็นแบบนี้ครับอันนี้ก็จะใช้ในการเขียนในลักษณะที่เป็นพวกการเก็บรายละเอียดพวกพุ่มหญ้าหรือว่ากลุ่มก้อนเมฆอะไรแบบนี้เพราะนั้นผู้การมันก็จะใช้งานไม่เหมือนกันนะครับใช้การแต่ละประเภทไม่เหมือนกันบางทีก็มีการนำมาประยุกต์เพื่อให้มันใช้งานได้ถนัดมือขึ้นบางคนเนี่ยสามารถเขียนบนเครื่องบินได้ในกรณีที่เราจะพกพาอย่างเงี้ยมันใส่กระเป๋าได้ใช่ไหมใส่แบบนี้ได้เราก็สามารถเขียนบนเครื่องได้เราสเก็ตงานบนพื้นที่ที่เราจำกัดได้นะเรื่องต่อมาก็คือเรื่องของการเก็บอุปกรณ์ก็คือตัวตลับสีถ้า
าตลับสีแบบนี้เขาเรียกว่าตลับสีแบบสำเร็จรูปมันก็จะมีวัสดุหลายประเภทด้วยกันอันนี้สีขาวนี่คือแบบพลาสติกอันนี้เป็นแบบไม้แล้วก็อีกแบบนึงจะเป็นแบบโลหะแบบโลหะมันอยู่แถวๆนี้แหละโอเคไม่เป็นไรแล้วก็แบบธรรมชาติก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะเป็นตัวฝักบัวที่เราหาได้ทั่วไปแต่ว่าเราจะต้องมาเคลือบให้มันกันชื้นอะไรเงี้ยให้เรียบร้อยก่อนเสร็จแล้วเราถึงจะมาบีบสีเข้าไปในช่องแบบนี้เข้าใจไหมครับแบบนี้เนาะเรื่องของสีเรื่องของการเรื่องของกระดาษเขียนเรื่องของกระดาษยังไม่ได้อธิบายถังใส่น้ำถังใส่น้ำควรมี2อันอันแรกเอาไว้สำหรับล้างผู้การอันที่2เอาไว้สำหรับผสมสีแต่นี้กูหยิบมาแค่เดียวเดี๋ยวหายอันนึงมานะครับ